I was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับล่าสุดเนี่ยผมไปดูข่าวเห็นมีแต่ข่าวแบบรถมือสองอู่อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ค่อยดีเนาะซื้อรถแล้วได้รถไม่ดีนู่นนี่นั่นรถเบอร์สองมีรถมือสองมีปัญหาเยอะเหมือนกันเนาะก็เลยมาหาข้อมูลเกี่ยวกับการคู่มือการซื้อรถมือสองแบบเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปอ่านให้ฟังละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเว็บกระปุกแล้วก็ทำข้อมูลไว้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับเพื่อนๆที่งบไม่ถึงมือ1นะครับแล้วก็อยากได้มือ2นะก็ลองเอามาเป็นข้อมูลนะครับเวลาซื้อรถเนี่ยจะได้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับไม่เจอของย้อมแมวนะครับเขาบอกว่ารถมือ2นะครับซื้ออย่างไรนะครับตรวจอย่างไรบ้างนะครับเอาคำแนะนำเบื้องต้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเขาบอกว่า1นะครับสภาพรถภายนอกนะครับมาว่ากันนะครับก็คือเขาบอกว่าสังเกตได้ง่ายสุดนะครับก็พวกริ้วรอยนะครับลองดูริ้วรอยรอยบุบนะครับแล้วก็ลองมองหาดูก่อนครับบริเวณการชนหน้าการชนหลังอย่างของผมเนี่ยรถใช้ประจำการชนเนี่ยโดนประจำอยู่แล้วครับฝากระโปรงนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับในส่วนของสีเนี่ยสังเกตความสม่ำเสมอความหนาบางนะครับว่าสีมันบางมันเท่ากันไหมอันนี้กรณีที่เราแบบดูคนเดียวนะเราไม่มีช่างนะครับถ้าเรามีคน รู้จักเป็นช่างอะไรก็เอาไปด้วยก็ดีนะครับนอกจากนี้ควรเปิดกระโปรงนะครับทั้งหน้านะครับแล้วก็หลังนะครับตรวจสอบว่าคานหน้ารถเนี่ยโครงสร้างตัวถังว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่ามีสนิมเกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็เปิดดูนะครับเปิดดูสีดูรอบคันเปิดกระโปรงนะครับว่ามันโอเคไหมประมาณนั้นนะครับแล้วก็2สภาพในรถนะครับลองมาดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์นะครับมันโอเคไหมนะครับทำงานปกติหรือเปล่าหน้าปัดเรือนไหมนะครับมีการแสดงผลครบไหมนะครับระบบไฟใช้งานได้ไหมวิทยุเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับระบบปรับอากาศนะครับมันเย็นไหมเนี่ยมีกลิ่นไหมเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็เข้าไปในรถแล้วก็ลองดมลองอะไรดูนะครับดูแบบละเอียดอะทุกคนถ้าลืมก็ลองจดไว้หรือว่าเอาคลิปเปิดคลิปแล้วก็ลองดูนะครับว่าเออว่ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเนาะแล้วก็3ตรวจสอบเลขไมค์นะครับไมค์เนี่ยมันสำคัญเลยนะครับก็ลองดูนะว่าไมค์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนมันน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยมองหารถที่มีเลขไมค์น้อยๆเป็นลำดับแรกนะครับแต่ก็ต้องดูว่าไม่น้อยเกินไปนะถ้าน้อยเกินไปนี่ก็อันตรายแล้วดูกลางๆนะครับว่ารถมันกี่ปีไมล์มันควรจะประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยการดูเลขไมล์เพียงอย่างเดียวอ่านไม่ถูกต้องนะครับควรดูรุ่นเห็นไหมแล้วก็ปีนะครับที่รถน่ะออกมานะครับแล้วก็มันสอดคล้องกันหรือไม่นะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยอันตรายแล้วเพราะไมล์เนี่ยมันไม่นี่กันได้เนาะมันหลอกกันได้เนาะครับต่อไปเช็คเครื่องยนต์นะครับมาดูว่าเขาบอกอะไรบ้างนะครับควรเช็คเครื่องยนต์นะครับอาศัยความละเอียดและความชำนาญมากกว่าจุดอื่นนะครับแต่ในเบื้องต้นสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆโดยการลองสตาร์ทเครื่องนะครับว่าทำได้ปกติหรือไม่นะครับเดินรอบเดินเบามีอาการสั่นหรือไม่นะครับมันสั่นไหมนะครับนอกจากนี้ให้สอบถามกับผู้ขายหรือเจ้าของรถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนทายพวกของเหลวในรถนะครับแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าให้ชัวร์หาช่างไปอย่างที่ผมบอกแล้วครับดีกว่านะครับให้มีหลายหัวยังไงก็ดีกว่าหัวเดียวนะครับหาช่างไปนะครับจ้างเข้าไปบอกพี่ผมไปดูรถให้ผมหน่อยนะครับผมมีค่าขนมให้อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าซี้กันก็ไม่ต้องจ้างนะครับ5นะครับตรวจสอบระบบช่วงล่างนะครับสำคัญนะช่วงล่างนะครับต้องรองรับแรงกระแทกเช่นช็อคอัพนะครับบูทปิดนกลูกมากกันคงเพาขับบูทยางนะครับเอาจริงๆเอาช่างไปเถอะผมว่านะหาช่างที่ไว้ใจได้ไปเถอะนะครับจะได้ไปดูช่วยเราดูเนี่ยนี้มันเยอะไปแล้วนะครับเนี่ยละเอียดมันเยอะนะครับเพราะถ้าช่วงล่างมันต้องทำเยอะมันก็เสียเงินเพิ่มเยอะไงแล้วก็ประวัติการซ่อมบำรุงนะครับ6นะครับอันนี้ง่ายหน่อยนะครับถ้ารถที่เขาใหม่ๆหน่อยนะเขาก็เข้าศูนย์ตลอดแล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ได้นะครับว่ามีการเข้าจริงไหมนะครับเอาทะเบียนไปถามเขานะครับว่าแบบเช็คระยะจริงไหมมันเช็คได้พวกนี้ถ้ารถแบบ
ออกจากศูนย์น่ะเออนะครับมันไม่กี่ปีมาเช็คได้นะครับโอเคแล้วก็ทดลองขับครับต่อไปนะครับลองดูนะครับว่าสมรรถนะนะครับเป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์อัตราเร่งการเบรกช่วงล่างต่างๆระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศภายในนะครับว่ามันใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับแล้วก็8ครับตรวจสอบเอกสารอ่ะอันนี้สำคัญเลยเพื่อนๆนะลองดูเอกสารให้ครบนะครับนี่ๆเลขตัวถังนะครับรถตรงกับสมุดคู่มือนะครับไอ้คู่มือเลขมันจะอยู่ในคู่มือด้วยเลขก็อยู่ในตัวถังด้วยถ้ามันตรงกันน่ะก็โอเคนะครับแล้วก็เสียภาษีถูกต้องไหมนะครับประมาณนั้นนะครับจบแล้วของกระปุกนะครับอันนี้จริงผมแนะนำให้จ้างช่างไปเถอะนะครับแล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงไปซื้อก็ตายแหละแล้วคุณผู้ชายที่บางคนไม่มีความรู้ก็ถ้ามีช่างไปผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็มีอีกเว็บนึงนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บโชว์บอร์ดนะครับถ้าอ่านผิดขอไว้นะครับเขาบอกว่านี่อันนี้ดูแบบเป็นอีกมุมนึงที่ดีนะเขาบอกว่าดูซิว่าราคามันถูกเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าถูกเกินไปเนี่ยระวังไว้ก่อนเลยครับว่าแบบเฮ้ยกลิ่นมันตุ๋ๆป่าวะนะครับลองดูราคากลางก่อนนะครับว่าเอ๊รถมันราคากลางกันแบบเขาขายกันประมาณนี้แล้วมันถูกเกินหรือเปล่าเอออันนี้ก็สำคัญนะครับอาจจะเป็นรถหลุดจำนำเห็นไหมหลุดจำนำหรือว่าขโมยมาก็ได้ล่าสุดที่เป็นประเด็นอะเอารถหลุดจำนำหรือว่ารถขโมยมาขายต่ออย่างเงี้ยไอ้ที่เราซวยนะครับเออระแวงเหมือนกันนะครับต่อไปก็เอกสารนี่เอกสารต้องชัดเจนเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีเล่มแบบเนี้ยไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมก็เห็นด้วยนะเอาที่เขามีเล่มชัดเจนแล้วก็เลขเล่มกับเลขรถตรงกันเนี่ยอันนี้โอเคนะครับเพราะปกติถ้าเราผ่อนไม่หมดใช่ไหมไฟแนนซ์เขาจะเล่มก็จะอยู่กับไฟแนนซ์นะครับมันก็ดูยากไงมันก็ดูยากเอาเล่มที่เขาแบบมีเล่มเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับอันนี้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไอ้รถประมูลเนี่ยก็ไม่ใช่จะดีเสมอไปนะครับซื้อรถนำเข้าอย่าโอนนะครับอันนี้เป็นกรณีที่แบบรถนำเข้านะครับก็อาจจะภาษีอาจจะไม่โอเคก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับกรมขนส่งชวนสุดก็คือเขาบอกว่าเสียเวลาสักหน่อยนะครับไปขนส่งนะครับให้เขาเช็คให้ดีกว่านะครับเอาเลขทะเบียนไปตรวจสอบประวัติรถที่กองทะเบียนนะครับเขาจะดำเนินการให้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับแต่ว่าชัวร์สุดไงใครที่แบบชัวร์เลยให้ขนส่งตรวจสอบจบๆไปนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับรถมือ2ใครที่กำลังจะออกก็ดูให้ดีนะครับโอเคแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็ทำได้นะครับไปที่คลิปผมนะครับคลิปไหนก็ได้คลิปปกติหรือว่าคลิป YouTube Short ก็ได้ก็เปิดไปที่คำอธิบายนะครับถ้าเป็น Short เนี่ยอยู่ตรง3จุดนี้แล้วก็ไปที่คำอธิบายนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดนะครับซัพพอร์ตผมได้โดยการกดลิงก์นะครับอะไรก็ได้ครับไปซื้อของนะครับเพื่อนๆได้ของผมก็ให้ค่าขนมนะครับมีทั้งเก็บคูปอง Shopee คูปอง Lazada นะครับอสังหานะครับสินเชื่อนะครับบัตรเครดิตอยากสมัครบัตรเครดิตก็แนะนำเลยครับมีทุกแบรนด์นะครับเกือบทุกแบรนด์นะครับที่ดีนะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์กีฬาก็มีนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ก็มานะครับแล้วก็ฝากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับรถก็จะเป็นสินเชื่อนะครับรถแลกเงินนะครับอันแรกเป็นของสมหวังเงินสั่งได้นะครับเพื่อนๆที่เดือดร้อนเรื่องเงินนะแล้วกำลังหมุนเงินไม่ทันเนี่ยแล้วอยากจะ อยากได้เงินก้อนนะครับก็เอารถนะครับทะเบียนรถเนี่ยไปจำนำนะครับก็ได้เงินมาแล้วก็เอารถมาขับไปทำนู่นทำนี่ทำงานแล้วก็สิ้นเดือนก็ไปจ่ายหนี้นะครับนะประมาณนี้ดอก 0.49 นะครับก็กรอกข้อมูลนะครับส่งเรื่องไปเลยนะครับส่งเรื่องไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับก็คุยกันนะครับว่าจริงไหมรถผมยี่ห้อนี้ผมจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเขาป้ายยาเราเองครับเดี๋ยวเขาป้ายยาเราเองไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปนะครับของ TTB ครับ TTB ก็จะเป็นอนุมัติเงินด่วนแบบรู้ใจอนุมัติไวเบื้องต้น30
นาทีนะครับดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงนะฮะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็พูดคุยกันนะครับว่าเอายังไง30นาทีจริงไหมนะครับรถยี่ห้ออะไรอ่ะคุยกันเดี๋ยวเขาป้ายยาเราเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะประกันรถยนต์นะครับเพื่อนๆประกันรถยนต์นะเพื่อนๆสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับเพื่อนๆหาประกันชั้นไหนก่อนนะครับใครที่รถยังใหม่อยู่อ่ะเราไม่ต้องขับเข้าไปตรวจสภาพไงแล้วก็ซื้อประกันได้เลยแล้วก็ขับไปต่อทูที่มันเป็นช่องทูได้เลยเนาะแต่มาเลือกประกันก่อนนะครับเอาชั้นไหนเอาชั้น1นะครับแล้วก็เลือกปีนะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนะครับว่ารุ่นของเพื่อนๆรุ่นไหนสมมติผมใช้ซิตี้เงี้ยแล้วก็ลองมาดูว่าเอมีประกันตัวไหนนะครับมีชายหญิงด้วยนี่อะไรเนี่ยระยะทางขับรถใหม่รถใหม่เดี๋ยวมาดูว่ามีประกันอะไรบ้างนี่เห็นไหมมีหลายแบบเลยนะครับเพื่อนๆลองดูเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้เป็นอู่ซ่อมเรื่องเนี้ยเออดีซ่อมอู่ด้วยนะครับลองดูเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆซื้อในนี้ก็ได้นะครับผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับโอเคตามนี้ครับอันนี้ของทิพยะประกันภัยนะครับชัวร์แน่นอนนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับรถระมัดระวังเนาะอย่าประมาทนะเพื่อนๆเนาะช่วงนี้ข่าวอุบัติเหตุเยอะนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายจุ๊บ